ปรินาช่วงทักษิณแรงมากลั่นประยุทธ์เชิญเศรษฐีคงไม่ถึงต้องร่อนหนังสือเชิญคนเลวแทนนางสาวปรินากาครุปสอสอจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กรบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งหนังสือเชิญเศรษฐี20อันดับแรกของประเทศคงไม่ถึงมือนายทักษิณชินวัตรอนดนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าหากเปลี่ยนเป็นร่อนหนังสือถึงคนเลวที่สุด10อันดับแรกของประเทศไทยถึงแน่นอน เห็นหลายท่านเรียกร้องในโซเชียลให้พลเอกประยุทธ์ร่อนหนังสือถึงเศรษฐีที่รวยที่สุด20อันดับแรกของไทยเพราะถ้าร่อนหนังสือถึงเศรษฐีที่รวยที่สุด10อันดับแรกหนังสือจะไม่ถึงทักษิณแน่นอนซึ่งเรื่องนี้แก้ไขไม่ยากดิฉันขอเสนอให้พลเอกประยุทธ์ร่อนหนังสือถึง10อันดับคนเลวที่สุดในประเทศรับรองถึงทักษิณแน่นอนการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาแถลงการผ่านโทรทัศน์เมื่อวานนี้ว่าตนขอส่งจดหมายเปิดผนึกให้กับผู้ที่มีฐานะร่ำรวยที่สุด20อันดับแรกของประเทศมาช่วยปรรรรรระเเทศพวิิกกฤตตตาาแ่่บขออองโคชืั 2019หลายฝ่ายมองว่าเป็นการระดมเงินมาช่วยพยุงเศรษฐกิจที่รวดเร็วกว่าการออกกฎหมายกู้เงิน ที่จะต้องผ่านการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องใช้เวลามากและอาจไม่ทันเวลาขณะเดียวกันผู้ใช้งานเว็บไซต์ Twitter ในประเทศไทยจำนวนมากก็วิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวดังกล่าวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนทำให้แฮชแท็กรัฐบาลขอทานขึ้นสู่แฮชแท็กที่ถูกพูดถึงมากที่สุดซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลเรียกร้องความช่วยเหลือจากกลุ่มทุนเหล่านี้เท่ากับว่ารัฐบาลบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพจนไม่มีเงินช่วยเหลือประชาชนแล้วหรือไม่หรือจะเป็นโอกาสมอบผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนเหล่านี้หรือไม่